เอ็มบุษราคำขุดรูปโชว์ดั้งออริจิโด่งกว่าที่คิดใครว่าแมปรอดูเวอร์ชั่นใหม่ใช้ลายกว่าเดิมเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามเป็นธรรมดาสำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวศิลปินตลกรุ่นใหญ่มัมทุกโมกที่มักจะออกมาโพสต์รูปปั้นหุ่นลดน้ำหนักหลังคลอดการดูแลผิวพรรณการออกกำลังกายพร้อมแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองจนมีชาวเน็ตเข้ามาถามถึงเคล็ดลับมากมายล่าสุดเอ็มบุษราคำมีแพลนใหญ่โดยตั้งใจถอยดั้งใหม่จากเดิมที่มีดั้งอยู่แล้วก็อยากจะได้ทรงที่พุ่งขึ้นเป๊ะขึ้นเพื่อให้เข้ากับรูปหน้างานนี้ไปขุดรูปสมัยวัยรุ่นอ้อๆมาให้แฟนคลับได้ดูเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตดั้งธรรมชาติก็โด่งกว่าที่คิดทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์แคปชั่นสุดว้าวไว้ว่าแก้จมูกรอบนี้คุณหมอเซอร์ไพรส์มากบอกว่าดั้งออริจิโด่งกว่าที่คิดไว้นี่ไงละใครว่าแมปมีสันดั้งอยู่เด้อแค่หูดั่งเปิงซื่อๆเอารูปสต็อกไปดูก่อนนะเวอร์ชั่นใหม่กำลังอินสตอลอยู่ด้านแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมลุคเดิมว่าออริจิน่ารักกบมากกบรูปแรกคือจมูกสวยอยู่แล้วนะคะน่ารักชอบความหูดั่งเปิงคุณเอ็มสวยอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรก็สวยน่ารักอีกแบบค่ะดั้งเดิมคือโด่งมากนะคะหน้าไม่เปลี่ยนเลยจ้ะ บูมสุภาพรรักราบรื่น6ปีหนุ่มรุ่นน้องเผยเหตุผลไม่ลงรูปคู่กลัวซ้ำบูมสุภาพรรักราบรื่นหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าพิธีกรสาวบูมสุภาพรวงถ้วยทองหัวใจเขาไม่ว่างนะเพราะเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตสถานะว่ามีหนุ่มนอกวงการกุมหัวใจมากว่า6ปีแต่คนไม่รู้เพราะไม่เคยได้เห็นรูปคู่ในสื่อโซเชียลใดๆนั่นเองบูมสุภาพรรักราบรื่นล่าสุดสาวบูมเดินทางมาร่วมพิธีประกาศรางวัลและพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครประจำปี2565ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น70การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และได้อัปเดตเรื่องราวความรักต้อนรับวาเลนไทน์พร้อมยังหยอกตัวเองอีกว่าสาเหตุที่ไม่ลงรูปเพราะกลัวซ้ำกับคนอื่นรู้จักกันมา6ปีแล้วค่ะบูมไม่ได้โฟกัสว่าจะเป็นยังไงแต่เราเป็นแบบนี้ในสถานะเพื่อนหรือที่เราจอยเราแฮปปี้เรามีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมถ้าวันไหนที่เราไม่สบายใจเราก็ไม่ออกเดินทางด้วยกันแค่นั้นเองกลัวอาถรรพ์6-7ปีไหมมีกลัวนะคะแต่จริงๆก็กลัวทุกวันแหละเพราะว่าอาถรรพ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือจริงๆไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่เรายื้อขนาดไหนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีบูมสุภาพรรักราบรื่นไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่เท่าไหร่ที่ไม่ค่อยลงรูปคู่กลัวซ้ำกับคนอื่นล้อเล่นค่ะไม่หรอกเรากลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วเรามั่นใจตัวเราเองขนาดนั้นแล้วหรอตัวบูมเองก็ยังไม่ได้โฟกัสกับตรงนี้อนาคตวางแผนไว้ไกลขนาดไหนกับคนคนนี้หรือว่าจะยังไงเรายังไม่รู้อนาคตมากกว่ามั้งคะและเรารู้สึกว่าการที่เราคบกันมันเป็นเรื่องของคน2คนแต่เวลาเลิกกันมันเหมือนเป็นเรื่องของส่วนรวมดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมาเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ถ้าสมมุติว่าวันนี้โอเคแฮปปี้มีบ้างที่ลงแต่ถ้าลงบ่อยๆแล้ววันหนึ่งมันหายไปแล้วทุกคนมาถามแล้ววันนั้นเรากำลังชอกช้ำอยู่เราจะทำงานไปแล้วร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้บูมสุภาพรรักราบรื่นเราเลยรู้สึกว่าโอเคอยู่ในสถานะตรงนี้แล้วกันถ้าคุณโอเคก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้ปิดบังนะเวลาใครถามบูมก็บอกว่ามีคนคุยอยู่นะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช่ของเราหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวไปคุกเข่าต่อหน้าคนอื่นเราก็คือหน้าแตกเลยนะเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสมันชิวๆเหมือนมันเป็นเพื่อนกันมากๆและด้วยวัยของบูมด้วยมันคงเลยจุดที่เราจะมาบอกว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้ให้เธอนะเธอต้องทำแบบนี้ให้ฉันนะโอเคเราอยากได้อะไรเราทำเองง่ายกว่าก็ปล่อยจอยครับเพราะว่าเจ็บมาเยอะที่บอกว่าเปิดแล้วกลัวซ้ำถามว่าเราไม่มั่นใจหรอก็ไม่หรอกค่ะก็พูดเล่นค่ะแต่มันก็มีบ้างนะผู้ชายมันจะมีใครที่มีเราคนเดียวไม่หรอกค่ะคือจริงๆเราก็ให้เกียรติทั้งครอบครัวเขาด้วยค่ะบูมสุภาพรรักราบรื่นขอบคุณ IGB-บูม สู้มา2ปีสายป่านชนะคดีครูสอนว่ายน้ำโพสต์หมิ่นประมาทต่อสู้คดีกันมาสักพักใหญ่ล่าสุดนักแสดงสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขได้โพสต์ผ่านไอจีแจ้งว่าตอนนี้ตนเองชนะคดีที่ครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้ศาลมีคำพิพากษาคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลทำลายชื่อเสียงและธุรกิจฟินดำน้ำภายหลังศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องจำเลยได้ทำเรื่องขอประกันตัวและให้การปฏิเสธขอต่อสู้นั้นสืบพยานเสร็จสิ้นศาลจึงมีคำพิพากษาให้สายป่านและบริษัทของสายป่านซึ่งเป็นโจทย์ในคดีชนะโดยเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องเนื่องจากจำเลยกระทำความผิดครั้งแรกจึงให้รอลงอาญาและชำระค่าปรับตามกฎหมายรวมถึงให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยและให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวัน3วันติดกันตั้งแต่ศาลพิพากษาจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งให้จำเลยลบข้อความหมิ่นประมาทตามฟ้องทั้งหมดและที่เกี่ยวข้องหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลมาตรา29 30ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสองโดยกำหนดค่าทนายที่ศาลกำหนดตามคำพิพากษาค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีขอฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำและไม่ควรกินเวลาชีวิตมากมายขนาดนี้ก่อนโพสต์หรือพิมพ์อะไรควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาด้วยบางทีการโพสต์และพิมพ์ใช้เวลาแค่2นาทีแต่ผลกระทบที่ตามมาต้องเสียเวลาเสียจิตเสียประสาทไปตามๆกันสำหรับป่าน2ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ต้องมาเจอเรื่องนี้ป่านทำอะไรได้อีกเยอะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพกันผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกวันนี้ทุกอย่างชัดเจนขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดทั้งจากครอบครัวเพื่อนพี่น้องแฟนคลับลูกค้านักเรียนขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้ขอบคุณพี่ตั้มทนายความขอบคุณกระบวนการยุติธรรมของไทยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณรูปจากไอจีปปิญญาI'm not the only one.